สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเที่ยวงานลอยกระทงนะครับในกรมประชาสัมพันธ์นี่นะครับผมมาถ่ายตอนกลางวันให้ดูก่อนนะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นคนเยอะถ่ายให้ดูอีกทีนึงนี่มีกระทงเยอะแยะเลยดูดิโอ้โหแล้วก็ร้านค้าก็ตั้งเรียงยาวเลยช่วงนี้ยังเหงาๆอยู่ก็ต้องรอประมาณสัก5โมง6โมงอ่ะคนจะเยอะเองนะที่กรมเนี่ยครับเดินตามมาดูเลยนี่ครับมีที่เขาจะลอยกันอุ้ยฝนตกหรือไงเนี่ยตายแล้วกระทงปีนี้ท่าทางจะเย็นชุ่มฉ่ำนี่นะครับดูบรรยากาศในกรมประชาสัมพันธ์นะครับซอยอาริเพื่อนๆถ้าอยู่ใกล้ๆก็เข้ามาได้วันนี้วันสุดท้ายหรือไงเนี่ยเขาจัดทั้งหมด3วันนี่โอ้โหตกน้ำดีดูเซ่โอ้โหนี่ฝนตกหรือไงเนี่ยอ้าวพอดีมีคนมาลอยกระทงนะครับเดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนนะไหนอร่อยครับน้องเค้กอันไหนอร่อยแนะนำหน่อยอันไหนเฮ้ยไม่ต้องอายอันไหนเขาเรียกเค้กอะไรอ่ะช็อกอัลมอนด์ช็อกอัลมอนด์โอเคเอาวันนั้นก็ได้เค้กน่ากินมากเลยเพื่อนใครผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาอุดหนุนร้านนี้ได้นะครับร้านเพื่อนผมเองครับ โอ้โหของน่ากินเยอะนะเดี๋ยวน้ำก็มีเนี่ยปรับเบียร์ทอดก็มีนะครับโอเคครับโอ้กระทงก็ราคา40บาทนะครับสวยๆว้าวสวยงามมากสวยตรงนี้ครับเขาก็นั่งทำกันเห็นๆเลยนะครับนั่งทำกระทงกันครับมาดูอีกร้านหนึ่งบูธที่148นะครับเป็นขายกระเป๋านะครับกระเป๋ามาจากไหนครับผมยโสธรค่ะว้าวคนบ้านเดียวกันแล้วยโสธรยโสธรเข้ามาค่ะแนะนำขั้นเจ้าอันนี้พาเข้ามาบ้านเฮาโอ้ยโสธรจะมาดัดแปลงค่ะเป็นกระเป๋าแฟชั่นเก๋ไก่ค่ะเก๋ไก่ไฮเบอร์โทฮามูเพิ่นอยากอุดหนุนอะว่าเบอร์โทกันเบอร์โทพ่อค่ะสนใจสินค้ากระเป๋าผ้าทั้งยโสนะคะติดต่อเบอร์0927153608ค่ะโอเคครับขอบคุณครับนะครับเพื่อนๆก็สรุปว่าไม่รอดนะครับฝนตกอย่างหนักเลยใจพ่อค้าแม่ค้าเรามากเลยงานลอยกระทงปีนี้ดูสิครับผมก็ไปไหนไม่ได้เลยต้องมาขออาศัยอยู่ในเต็นท์แม่ค้าเขาดูสิจะเป็นยังไงไฟดับด้วยครับเพื่อนๆโอ้สุดยอดเลยพายุกระหน่ำเลยครับดูสิครับฟ้าทั้งฝนโอ้แรงมากเลยโอ้จะไหวไหมเนี่ยยอดเลย
เป็นได้ภาพโอ้โหกลายเป็นวันลอยกระทงฝนตกนะครับ